ไม่ตื่นเลยแบบแค่คิดเสมอว่าถ้าเราจะขึ้นมาแล้วเราจะใช้ของอะไรบ้างอ๋อ
แอดเขาจิกอีกไปยินไปด้วยทิ้งหรือว่าจันกินแล้วทิ้งเปลี่ยนแก้วใหม่ไปแล้วเปลี่ยนแล้วตอนแรกผมอ่ะจะไม่ใส่ของเออผมจะไม่ใส่แล้วต้องเออยืนยันในความชี้อะไรอย่างเงี้ยมีหอมมีแต่ไม่ยอมยิ้มเล่นอ่ะผมแบบเป็นยังไงถูกต้องต่อมาแล้วก่อนดึงว่าให้เลยว่าดูแล้วเมามาดูดูชื่อแล้วเป็นเสียงที่พี่ลองพี่บัวเนี่ยอะไรคะชื่อละอ๋อขอบคุณครับว่าน้องชื่อถามฉันไหมขอบคุณที่คนเขียนอ้าวนะโอเคไม่บุญนะคนไม่ได้พี่ชื่อของใหม่สมบัติรอบนี้ไปใช่ไหมเดี๋ยวพี่พูดเพื่อนของฉันว่าI'm going to go to the hospital.
รู้ที่ไหนดีว่าคนนี้มาจากไหนเสร็จแล้วขออภัยที่ขึ้นมาช้าหน่อยอันนี้นะครับก็เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับบางท่านเนี่ยถ้าเกิดจะใส่ภาษาไทยนะครับก็ไปแก้นิดนึงนะครับแก้ไขนิดนึงนะครับอย่างที่บอกว่าเวลาที่อย่างที่บอกว่าเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับเราไม่ได้ใช้ข้อมูลที่เราออกแบบเองนะครับนะเขามีการออกแบบไว้ก่อนแล้วก็บังเอิญแบบลักษณะของข้อมูลนี้เขาใช้เป็นเบสของภาษาอังกฤษนะครับก็เลยไม่ได้กำหนดให้นะตัวรูปแบบการเข้ารหัสภาษาเนี่ยมันรองรับภาษาไทยแล้ววิธีแก้ก็คือเราสามารถที่จะนะครับกดที่ตรงนี้นะครับตัวรูปดินสอนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนชื่อนะครับให้รองรับภาษาไทยนะครับก็กดรูปที่สองพอกดรูปที่สองปั๊บเสร็จแล้วเขาไปแก้เปลี่ยนตรงนี้ครับนะครับให้เลือกนะครับไทย520 UDF8แต่ว่าที่บอกว่าข้อมูลที่เราใส่ภาษาไทยไปแล้วนะนะครับนี่มันแมทช์มันไม่สามารถที่จะถอดรหัสกลับมาได้นะครับก็จะเป็นรองรับสำหรับข้อมูลรายการใหม่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นภาษาไทยแล้วนะครับอ่ะอันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหานะครับกรณีที่นะครับเราไม่ได้
สร้างเองนะครับอย่างที่บอกถ้าเราสร้างเองก็ไม่มีปัญหาแบบนี้นะครับเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าอยากให้รองรับภาษาไทยเราก็จะเลือกนะครับรูปแบบของการเข้ารหัสภาษาไทยโปรไปนะครับต่อมาเป็นการลบข้อมูลนะครับการลบข้อมูลที่ต้องระวังเยอะๆนิดนึงใช่เพราะว่าลบแล้วลบมันไปเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นระบบฐานข้อมูลจริงๆเนี่ยเวลามีการเขียนโปรแกรมครอบไว้เนี่ยก่อนลบเนี่ยเขาก็จะมีถามครับไม่ต้องกังวลนะนี่มันเป็นแบบการเรียนรู้กับชุดคำสั่ง SQL แล้วถ้าเกิดเป็นการทำงานระบบจริงๆเนี่ยก่อนลบเนี่ยเวลาเรากดลบปุ๊บมันก็จะถามว่ายืนยันจะลบแน่ๆใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะนะครับทีนี้แต่ว่าเราเรียนรู้ SQL แล้วอาจจะต้องดูนะครับว่าการลบข้อมูลเนี่ยรูปแบบคำสั่งก็จะเริ่ม delete form แล้วก็ตามด้วยชื่อของตารางนะครับแล้วก็ where นะครับก็คือเงื่อนไขของการลบแต่ถ้าเกิดเราไปเผลอ delete form แล้วตามด้วย table นะครับไม่มี where นะครับคือไปเลยนะครับข้อมูลทั้งตารางที่หายไปตารางยังอยู่นะไม่ต้องห่วงตารางยังอยู่นะแต่ข้อมูลในตารางจะไปหมดเลยนะครับไม่เหลือซากเลยหายหมดเกลี้ยงนะครับก็อย่างนี้นะครับนะเป็นตัวอย่างครับดีลิปปุ๊บหายเป็นศูนย์เลยครับหายไปเลยแต่ทีนี้อันเนี้ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นฐานข้อมูลตัวอย่างนะครับจากเนื้อหาเก่าแต่เดี๋ยวเราจะลองครับถ้าเป็นจากไม่หาใหม่ถ้าเป็นเจนเป็นดัตเตอร์เบสที่เราไม่ใช้แบบออนไลน์ที่เป็นฐานข้อมูลตัวอย่างเราใช้ตัวอย่างหาข้อมูลอันใหม่ที่เป็นคลาสสิกโมเดลเนาะมันจะมีการล็อกให้นะครับถ้ากรณีอย่างที่บอกว่าถ้าข้อมูลที่เราจะลบมันมีการถูกอ้างอิงใช้งานในตารางอื่นเขาจะไม่ให้ลบลบไม่ได้นะครับมันไม่งั้นมันจะเกิดนะครับความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลลองดูแบบนี้ครับจากนี้นะนะครับจากโจทย์นี้นะครับโจทย์ทำการลบข้อมูลในตารางลูกค้าทั้งหมดแล้วก็ลองทำความเข้าใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนิดหนึ่งลองดูนะครับสมมติเราเปิดไอตัว PHP Admin ขึ้นมาแล้วพิมพ์เลยครับว่า delete form customer ลอง form customer โอ้แล้วลองดูสิว่าเขาบอกว่าอะไรเขาฟ้องว่าอะไรเออเรื่องนี้ครับอันที่สองคืออะไรนะแอบแหวนครับที่ต่อไปใช่ไหมครับจริงจริงแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่านะครับเนื่องจากว่ามันเขาไม่อนุญาตให้ลบเพราะเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับอ๋อคือเออร์เลอร์คัสเตอร์เนี่ยมีการถูกนำไปใช้ในตารางออเดอร์เข้าไหมถ้าสมมติเราไปเผลอลบเอาแล้วไงลูกค้าคนไหนซื้ออะไรจากเราไปเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับมันถูกตารางนะตารางออเดอร์เนี่ยมีการใช้ข้อมูลของลูกค้าอยู่นะครับมันเลยทำให้เราไม่สามารถลบได้นี่คือเป็นจุดแข็งของดัตเตอร์เบสแล้วมันมีการเชื่อมกันอยู่ถ้าเกิดมันอนุญาตให้ลบนี่คือไปเลยครับแต่ถ้าเป็น Excel ไปแน่นอนครับเพราะมันไม่มีเครื่องมือในการไปล็อกไว้ให้ข้อมูลที่ผมใช้งานอยู่นะครับจะไม่ได้รับการอนุญาตให้ไปลบมันเป็นแบบนะครับไม่งั้นข้อมูลก็หายหมดนะครับนี่คือลักษณะเดิมนะครับต่อมาครับที่บอกว่าการลบข้อมูลนะครับสิ่งสำคัญคือต้องมีการระบุข้อมูลที่ลบที่บอกถ้าเราบอกว่า delete from customer แล้วไม่มีแวร์มันไปหมดถูกไหมครับแต่ที่บอกว่าถ้าเราไปลบตารางอื่นที่ไม่ใช่ตาราง customer นะหรือมันไม่มีการถูกอ้างอิงถูกไหมครับอันนี้ไปแน่นอน
แต่ถ้ามันถูกใช้งานอยู่มันก็เลยไม่หายไปแต่นี้มาดูว่าวิธีการ delete from customer เนี่ยจริงๆตามหลักก็ไม่ค่อยจะได้เขาเรียกไม่ delete from แล้วตามไม่มีแวร์นะถ้าไม่มีแวร์เนี่ยปกติไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันไปทั้งตารางแต่มันก็มีประเภทที่บางครั้งเขามีการสร้างตารางเอาไว้สำหรับเหมือนแบบเอาไว้คำนวณนู่นนั่นคำนวณเสร็จแล้วก็เคลียร์ทิ้งอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันที่อาจจะเอามาใช้บ้างก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นพวก developer ที่ใช้นะครับเช่นไปดึงข้อมูลจากตารางนั้นตารางนี้มาหาผลลัพธ์ให้เสร็จปุ๊บก็เคลียร์ทิ้งไปนะครับแบบนั้นนะครับอ่ะทีนี้ด้วยวิธีการปกติที่ใช้ควรมีเงื่อนไขลองดูครับสมมติเราบอกว่าเราต้องการลบข้อมูลนะครับจากนะตารางข้อมูลนะครับนะที่เป็นชื่อสักคนหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกอันนี้เนี่ยอันนี้มันทำได้เฉพาะบนฐานข้อมูลออนไลน์นะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองลงแต่ทีนี้จากโจทย์เดียวกันนะจากโจทย์เดียวกันโจทย์บอกว่าให้ทำการลบข้อมูลของคัสเตอร์ที่ไม่มีนะครับการเคลื่อนไหวทางธุรกรรมก็คือการสั่งซื้อสินค้าถ้าเกิดไม่มีการซื้อสินค้าแสดงว่าตารางออเดอร์ไม่มีการเอาไปใช้ถูกไหมแต่เราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าคนไหนไม่ได้นะครับมีการสั่งซื้อสินค้าเดี๋ยวเราจะลบเนี่ยมันไม่มีการเพราะว่าไอ้โจทย์ที่ผมบอกเนี่ยมีการใช้งานบ่อยๆนะอย่างเช่นว่าอะไรรู้ไหมครับอย่างเช่นระบบทั่วๆไปที่มีคนสมัครสมาชิกเยอะนึกออกไหมครับสมัครสมาชิกแต่ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวนะในการใช้งานแสดงว่าเป็นไงเหมือนสมัครเข้ามาเล่นๆนั่นหมายความว่าฐานข้อมูลมันก็จะเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนอย่างสมมติระบบ e-learning ก็เหมือนกันเวลามีคนลงทะเบียนแต่ส่วนใหญ่ e-learning อันนี้น่าจะถูกยืนยันสิทธิ์จากอะไรบางอย่างต้องเป็นบุคลากรจริงๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบ gmail อ่ะgmail นี่คือสมัครเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยเขาก็พยายามจะเซฟสตอร์เรจของเขาเนี่ยก็ต้องเช็คดูก่อนว่าเท่าไหร่ user นี่ activate อยู่หรือเปล่านะถ้าไม่งั้นก็ต้องแจ้งเพื่อที่จะลบทิ้งไปนะครับแบบนี้แต่ทีนี้อ่ะเราบอกว่าเก็บข้อมูลลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกรรมนานๆนะครับเราจะลบทิ้งแหละเมื่อโจทย์เราเป็นเราบอกว่าจากการเกิดข้อมูลขึ้นจำนวนมากที่ไม่มีการดำเนินการทางธุรกรรมใดๆนะครับเช่นการมีข้อมูลลูกค้าที่ไม่มีการสั่งซื้อสินค้าโจทย์เป็นอย่างนี้ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูลนะจงทำการลบข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่ไม่เคยมีการสั่งซื้อสินค้าโจทย์คือแบบนี้นะครับติ๊กต๊อกนี้เริ่มคิดว่าเราจะทำยังไงอย่างแรกเลยโจทย์มาอย่างนี้ว่าให้ทำการลบข้อมูลลูกค้าที่ไม่มีการสั่งซื้อสินค้าอย่างแรกสุดต้องนึกในใจก่อนว่าข้อมูลในตารางออเดอร์เป็นข้อมูลที่นะครับข้อมูลในตารางออเดอร์เป็นข้อมูลที่มีแต่ที่ซื้อสินค้าถูกไหมครับเราต้องหาครับว่าเอ๊ะแล้วคนไหนไม่ซื้ออ่ะคนไหนไม่ซื้อนึกถึงนึกถึงไอ้ที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่ผ่านมาน็อตต้องใช้น็อตถูกไหมครับก็ต้องหารายชื่อครับหารายชื่อของลูกค้าที่ไม่มีอยู่ในตารางออเดอร์เดี๋ยวต่อนะว่าจะเขียนออกมาเป็น SQL ไหมหาให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลบอีกทีนึงนะหาให้ได้ก่อนทำไงครับ select ออกมาก่อนไหมนะครับselect ออกมาก่อนครับก็คืออะไร select นะ customer แหละแน่นอนต้องเลือก customer ถูกไหมครับครับนะ select customer ที่ไม่ได้อยู่ใน order ถูกไหมนะครับที่ไม่ได้อยู่ใน order ทีนี้เราลองนึกนะก่อนที่เราจะบอกว่าไม่ได้อยู่ในออเดอร์นะเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรครับแล้วที่อยู่ในออเดอร์อ่ะ
มีอะไรนะครับเดี๋ยวให้เวลาคิดต่างจริงจริงแล้วผมมีเฉลย อยู่ตรงโน้ตนะกดที่ตรงโน้ตข้างล่างดูนะครับในสไลด์นะเห็นไหมครับผมมีเฉลย อยู่นั่นนะคือถ้าปล่อยให้คิดไปนานมากเกินไปเดี๋ยวมันใช้เวลามันยาวมากเห็นไหมครับมันยาวมากเอาลองทำความเข้าใจแล้วกันนะถ้าเกิดแบบนั่งคิดอาจจะใช้เวลานานนะครับนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือพอเราไม่ได้ใช้บ่อยๆจริงๆผมเชื่อทุกคนทำได้แน่นอนนะแต่ว่าถ้าก่อนจะเราจะทำเสร็จอาจจะไม่ได้กลับบ้านนะก็ลองทำความเข้าใจแล้วกันนะสมมติเมื่อกี้ผมเชื่อว่าเสี้ยววินาทีตอนที่บอกโจทย์นี้ปั๊บทุกคนเริ่มคิดละเห็นละว่าทุกคนพยายามนะครับก็มีอยู่ข้างล่างใช่ไหมนี่ขออนุญาตก๊อปมาบ้างจะได้เห็นอันนี้คือที่ SQL ที่ว่านะครับดูสิหน้าตาดีเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจครับจากโจทย์เมื่อสักครู่นะนะครับอย่างที่บอกว่านะแน่นอนว่าอันนี้บอก delete from customer คือเราจะลบข้อมูลลูกค้านะจากนะครับโดยมีก็จะลบข้อมูลจากตารางคัสโตเมอร์นะนะแต่จะลบจากเงื่อนไขนี่คัสโตเมอร์เนี่ยนะที่คัสโตเมอร์นัมเบอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ในนะครับนะตารางออเดอร์เนี่ยนึกออกไหมเราก็หามาก่อนสิว่ามีคัสโตเมอร์ที่อยู่ในตารางออเดอร์ใครบ้างถูกไหมครับจากตรงนี้นะเห็นไหม select นะครับ district นะครับCustomer นะครับ Select Distinct Customer Number From Order จากวงเล็บเนี้ยนะครับสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรคือ Customer Number ถูกไหมครับทั้งหมดที่ไม่ซ้ำกันนะเอาที่ไม่ซ้ำกันหาก่อนว่ามี Customer นะครับ ID เนี่ยกี่ใครบ้างใครบ้างที่สั่งสินค้าถูกไหมครับหาก่อนว่าใครบ้างสั่งสินค้านะถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราลบเนี่ยเราก็บอกว่าลบข้อมูลจากตาราง customer นะโดยที่ customer number เนี่ยไม่ได้อยู่ในใช่ไหมครับในคนที่สั่งสินค้าความหมายนะครับก็จะช่วยให้เราลบข้อมูลจากนะครับคนที่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยอันนี้โอเคไหมครับว่าคือผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราใช้แค่ว่า customer name เท่ากับอะไรเนี่ยมันไม่ยากหรอกถูกไหมครับแต่อันนี้คืออยากให้เห็นว่าเฮ้ยมันทำได้มากกว่านั้นนะครับมันทำแบบเขียนเงื่อนไขมาอะไรเลือกข้อมูลมาก่อนแล้วก็เอาข้อมูลที่เลือกมาประยุกต์ใช้กับคำสั่งพวกนี้ได้นะครับนี่คือเป็นลักษณะนะครับลองครับลองด้วยตัวเองลองครับแต่ก่อนจะลองรันคำสั่งนี้นะรบกวนนิดนึงดูก่อนครับว่าตาราง customer เดิมเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เราจะได้ยืนยันครับว่ามันลบจริงกดดูก่อนครับว่ามี customer อยู่เท่าไหร่แล้วก็มี customer ที่สั่งซื้ออยู่เท่าไหร่ดีไหมครับสมมติอยากรู้ว่า customer ทั้งหมดมีกี่คนเดี๋ยวผมขอก๊อปอันนี้ไว้เลย select อันนี้ด้วยนะจะได้ไม่ต้องพิมพ์นะผมเพื่อเป็นการยืนยันก่อนที่ผมจะไปลบนะดูก่อนครับมีคัสเตอร์ทั้งหมดกี่คนนี่นะลูกค้าเนี่ยนะลูกค้านี่มีทั้งหมด99คนของผมที่ลบไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะลืมเอาคืนมาถ้าไหร่ก็มีลูกค้ากี่คนนี่ผมลบไปแล้วลืมนะลืมเอากลับมาทั้งหมดมีกี่คนครับ123ถ้างั้นเดี๋ยวมาดูในตารางออเดอร์นะไปเช็คก่อนในตารางออเดอร์เนี่ยมีลูกค้าที่สั่งสินค้าต้อง99คนนะผมถึงจะถูกนะเพราะว่าอันนี้คือเฉพาะเหลือเฉพาะคนที่สั่งแล้วใช่ไหมลองไปดูก่อนข้อมูลในตารางคัสเตอร์นี้เลยดูก่อนดูซิว่า